สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุบโต๊ะข่าวนะคะวันนี้เดือนใหม่แล้วค่ะวันที่1กรกฎาคม2562สนับสนุนโดยแป้งเซนโดริเอ็กซ์ตร้าคัฟเวอร์ปกปิดเนียนสวยตลอดวันยาอมสมุนไพรตราไอเฮิร์บสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาดูอ่อนเยาว์และดูกระจ่างใสด้วยเซวาอินซัมเอเซนส์กลับมาครับคุณผู้ชมฮะวันนี้มันมีเรื่องนึงเนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยก็ขอ2แผลด้วยกันเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงค่ะคือประเด็นก็คือว่าเบื้องต้นจากการสอบสวนเนี่ยนะฮะลุงสุธรรมแกอยู่บ้านคนเดียวคุณจิตดีแล้วตำรวจสันนิษฐานว่าอะไรไหมฮะคือจุดที่เจอศพแกเนี่ยเหมือนกับแกกำลังมาซาวข้าวอ่ะนะฮะซึ่งมันมีหม้อหุงข้าวอยู่ด้วยเหมือนแกกำลังเตรียมหุงข้าวแล้วเข้าใจว่าคนร้ายมาจากข้างหลังแล้วเชื่อว่าต้องมีอย่างต่ำๆคือ2คนเข้ามาถึงเหมือนแกไม่ได้ตั้งตัวนะฮะเพราะแกแก่แล้วตำรวจสันนิษฐานว่าเข้ามาปุ๊บปาดคอเลยโดยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยน่าจะเป็นช่วงกลางดึกเนี่ยนะฮะขณะที่แกกำลังนั่งล้างจานเนี่ยนะเตรียมที่จะหุงข้าวเนี่ยนะฮะคนร้าย2คนบุกเข้ามายามวิกาลจากการสันนิษฐานและเชื่อว่าคนร้ายเองเมื่อมาจากโรงน้ำการแข่งขันจะไม่รู้โรงน้ำเลยไปน้ำของสาวน้อยชุดอีบนเลิกเบี้ย